วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คณะโตมี่ในช่วงรถของเล่นนะครับหลังจากที่ผ่านมานานนะครับกับรายการคณะโตมี่เราได้พูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ความคิดเห็นที่สำคัญเกี่ยวกับรถกันมามากมายนะครับวันนี้เราก็เลยอยากจะขอเปิดช่วงใหม่ลายใหม่นะครับเอาใจวัยรุ่นบ้างนะครับหรือว่าเอาใจคนวัยทำงานนะครับที่ยังถวิลหาความเป็นเด็กอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนรักรถด้วยนะครับกับช่วงนี้ครับช่วงรถของเล่นนะครับซึ่งแน่นอนครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่อย่างเรานะครับทุกคนเนี่ยล้วนต้องเคยเป็นเด็กมาก่อนนะครับแล้วตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ต้องเล่นของเล่นใช่ไหมครับและของเล่นที่เราชอบกันเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายสายรถเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นโมเดลรถพวกนี้แหละครับซึ่งก็มีหลายแบบนะครับมีทั้งโมเดลรถถังนะครับรถไฟรถยนต์รถเก๋งมีหมดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะยังไม่พูดถึงของเล่นที่รายล้อมผมอยู่ตรงนี้นะครับผมจะมาเล่าประวัติรถของเล่นให้ฟังคร่าวๆก่อนเพื่อเป็นการเกริ่นนำเรามาเริ่มกันที่ประวัติของรถแบบแรกแบบพื้นฐานที่เราชอบเล่นกันก่อนดีกว่านะครับรถเหล็กหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ารถไดแคสต์เนี่ยถ้าขุดย้อนกลับไปนะครับมันเริ่มต้นถูกผลิตขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยในช่วงต้นศตวรรษที่20ครับโดยผู้ผลิตหลายรายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมคาโนจากประเทศอังกฤษนะครับดาวส์บราเดอร์สจากประเทศอเมริกาแล้วก็มีผู้ผลิตอีกรายนึงนะครับจากประเทศฝรั่งเศสรถของเล่นยุคแรกๆนะครับจะออกแบบมาให้มีแค่ตัวถังนะครับไม่มีข้างในนะครับแล้วก็ลักษณะการออกแบบเนี่ยจะดูเหมือนรถแข่งซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะบรรจุอยู่ในกล่องเล็กๆจนตอนนั้นเนี่ยคำว่ากล่องไม่ขีดถูกนำมาใช้เรียกรถไดแคสต์แทบจะทุกคันโดยไม่คำนึงถึงผู้ผลิตครับว่าจะผลิตจากเจ้าไหนอะไรยังไงขอเพียงเป็นแบบนี้ฮะอยู่ในกล่องเล็กๆแบบนี้เป็นลายรถแข่งแบบนี้นะครับทั้งหมดเราจะเรียกกันว่ากล่องไม่ขีดครับความนิยมของรถของเล่นพวกนี้นะครับเพิ่มขึ้นสูงมากๆนะครับในช่วงปี1950มีบริษัทหลายบริษัทนะครับตบเท้าเข้ามาเพื่อเริ่มต้นผลิตรถของเล่นขายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอิตาเลียนเมอร์คิวรีนะครับแดนิชเทคโนเจอร์มันซูโชนะครับรวมถึงกามาทอยแล้วก็สุดท้ายคอร์กี้ทอยส์นะครับซึ่งรายสุดท้ายเนี่ยต้องไฮไลท์นิดนึงครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าแรกที่เริ่มทำในสิ่งที่แตกต่างในปี1956ครับนั่นก็คือการเริ่มออกแบบการตกแต่งภายในตัวรถนะครับรวมถึงออกแบบหน้าต่างนะครับออกแบบกระจกรถให้มีความสวยงามขึ้นซึ่งแน่นอนครับในฐานะนักสะสมรถยนต์นะครับรถของเล่นเนี่ยเราก็ต้องชอบใจอยู่แล้วใช่ไหมครับมีเกร็ดเล็กๆเกร็ดนึงนะครับที่ผมเนี่ยไปเจอระหว่างที่กำลังค้นประวัติของพวกรถของเล่นเหล่านี้นะครับแล้วผมคิดว่ามันควรค่าแก่การนำมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือในปี1968เนี่ยนะครับที่ประเทศอเมริกาเคยมีข้อร้องเรียนนะครับจากผู้ปกครองนะครับเกิดขึ้นว่าเด็กผู้ชายเนี่ยเขาไม่มีของเล่นเล่นเป็นกิจจลักษณะเหมือนเด็กๆผู้หญิงซึ่งตอนนั้นเนี่ยเด็กผู้หญิงที่อเมริกาเนี่ยเขามีตุ๊กตาบาร์บี้เล่นกันแล้วครับคุณผู้ชมข้อร้องเรียนนี้ไปเข้าหูของบริษัทที่มีชื่อว่าแมทเทลนะครับเขาก็เลยออกผลิตภัณฑ์ลายหนึ่งออกมานะครับซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ Hot Wheels นั่นเองซึ่งทุกคนน่าจะรู้นะครับว่า Hot Wheels เนี่ยหลังจากออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหมันได้รับความนิยมแบบสุดยอดมากๆครับเนื่องจากมันออกแบบมาให้ดูรวดเร็วแล้วก็ว่องไวมากนะครับสังเกตดูคือเพลามันจะมีแรงฉุดต่ำมากนะครับแล้วก็มีล้อที่วิ่งได้จริงๆทำให้มันเนี่ยได้รับความนิยมนะครับมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยมันไปท้าทายความนิยมได้ในระดับเดียวกับ Matchbox หรือว่ากล่องไม่ขีดเลยครับสุดท้ายนะครับ Hot Wheels เนี่ยก็เลยกลายเป็นรถยนต์ไดคาสต์นะครับที่ได้รับความนิยมสูงเกือบจะเป็นอันดับ1ในตลาดนะครับเรียกว่ามาเทียบเท่ากับเจ้าตัว Matchbox หรือว่ากล่องไม่ขีดได้เลยทีเดียวครับซึ่งแน่นอนล่ะครับ Matchbox เห็นอย่างนั้นจะไปยอมได้ยังไงใช่ไหมครับเราเป็นที่1ทางการตลาดอยู่ดีๆอยู่ๆจะมาแซงหน้าเราอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นในปี1970นะครับ Matchbox นะครับก็เลยเปิดไลน์ใหม่นะครับเป็นการเอารถตู้นะครับ Ford Y12 นะครับมาทำใหม่นะครับในรูปแบบต่างๆนะครับรวมถึงเอารถบรรทุกนะครับในแบบอื่นๆเนี่ยเอามาทำจำหน่ายด้วยในรูปแบบที่มีสีสันสดใสนะครับไม่ว่าจะเป็นสีของธีมโคคาโคล่านะครับหรือว่าโค้ชแมนมัสตาร์ดนะครับนอกจากนั้นนะครับเขายังทำผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการขายของ Smith Cripps ซึ่งเป็นบริษัททำมันฝรั่งทอดด้วยนะครับแล้วก็ห้าง Harrods ครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขายังออกผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขายเฉพาะท้องถิ่นด้วยนะครับคืออะไรผมหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการขายแบบ Harrods ที่เขาขายในประเทศอังกฤษนั่นแหละครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาเอาไปขายผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันไปอยู่ในต่างประเทศนะครับแล้วเอากลับมาขายที่ประเทศที่ตัวเองผลิตเนี่ยราคามันจะสูงขึ้นทันทีครับกลายเป็นของลิมิเต็ดนะครับราคาในตลาดก็จะพุ่งสูงขึ้นนั่นเองครับต่อมานะครับในปี1970นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งมายสโตนนะครับของเล่นที่ถูกนิยามว่าเป็นของเล่นประเภทไดแคสต์นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าบริษัทป๊อปปี้นะครับซึ่งเป็นบริษัทลูกของบันไดในประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาได้ออกไลน์โปรดักต์มาไลน์นึงนะครับซึ่งเป็นไลน์ที่เขาขายสินค้าที่
่เกี่ยวข้องกับอนิเมะประเภทซูเปอร์โรบอทนะครับหรือว่าหุ่นยนต์อภินิหารนั่นเองนะครับโปรดักต์ไลน์นี้นะครับเราเรียกกันว่าโชโกคินนะครับหรือว่าซูเปอร์อะลอยหุ่นยนต์แห่งอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งผมขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับหุ่นยนต์ประเภทนี้ที่เรารู้จักกันดีๆเนี่ยในสมัยก่อนก็น่าจะเป็นพวกเกรทมาชินกาเซตอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจุดประสงค์ของการออกโปรดักต์ไลน์นี้นะครับก็คือให้เด็กๆเนี่ยได้สนุกนะครับแล้วก็ได้สัมผัสถึงความแข็งแกร่งของหุ่นยนต์อภินิหารนะครับที่เขาฉายอยู่ตามแอนิเมชันนั่นเองครับอีกไลน์นึงที่น่าสนใจของ Poppy นะครับมีชื่อว่า Jumbo Machinder นะครับซึ่งถ้าเอาไปขายในต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า Shogun Warriors ครับลักษณะเด่นของไลน์นี้นะครับก็คือการแต่งหน้าด้วยเหล็กนะครับนั่นทำให้เด็กๆเนี่ยเขาเนี่ยได้รู้สึกว่าของเล่นที่เขากำลังเล่นอยู่เนี่ยมันทำมาจากหุ่นยนต์ของจริงนั่นเองครับผมขอไฮไลท์ตรงนี้นิดนึงนะครับจะบอกว่าไอ้ไลน์ Shogokin เนี่ยมันได้รับความนิยมสูงมากครับสูงจนเนี่ยในปลายยุค90เนี่ยทางบันไดตัดสินใจแตกไลน์อีกไลน์นึงออกมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับไลน์นั้นมีชื่อเรียกว่า Soul of Shogokin นะครับอันนี้เนี่ยเขาเอาโลหะจริงๆผสมเข้าไปด้วยเลยนะครับแล้วก็ทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นการออกแบบนี้นะครับก็จะทำให้เรานึกไปถึงโชโกคินที่เราเคยเล่นในสมัยเป็นเด็กนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังแตกลายเล็กๆออกมาอีกลายนึงครับมีชื่อว่า Super Robot Shogokin ซึ่งใช้วัสดุนะครับดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าอันนี้ก็เหมาะสำหรับนักสะสมนะครับที่ไม่ได้มีที่เก็บเยอะนะครับแต่ว่าอยากเล่นของที่มีคุณภาพในระดับเดียวกับ Soul of Shogokin นั่นเองครับทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเทรนด์ของการทำของเล่นให้มีคุณภาพเนี่ยมันค่อยๆแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปลายยุค1980-90มาจนถึงทุกวันนี้เพราะเด็กๆที่เคยเล่นของเล่นในสมัยก่อนเนี่ยหลายๆคนเขาเติบโตขึ้นมาโดยที่ยังรักษาความเป็นเด็กในใจเอาไว้ได้ครับเพราะฉะนั้นการซื้อของเล่นของเขาเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ซื้อมาเพื่อเอามานั่งเล่นหรืออะไรอย่างนี้อีกต่อไปนะครับแต่เขาซื้อเพื่อเอามาเก็บไว้เตือนความทรงจำถึงวัยที่ตัวเองเนี่ยกำลังเล่นของเล่นพวกนี้อย่างสนุกสนานวัสดุที่แข็งแรงขึ้นอย่างอลูมิเนียมหล่อเนี่ยมันถึงได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับในของเล่นระดับไดแคสต์ในปัจจุบันคร่าวๆเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับประวัติของรถของเล่นนะครับที่อยากจะเอามาพูดเอามาคุยเอามาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเท่าที่ได้นะครับแล้วถ้าใครที่รู้สึกว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อยากจะติดตามคอนเทนต์นี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็รบกวนครับกดไลค์กดแชร์เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง Auto Info เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้คณะตอมี่ช่วงรถของเล่นลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้า 1:00 ทาง Auto Info ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ